XLS แต่งชุดแต่งจัดเต็มขนาดนี้เพิ่มแค่ 20,000 บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger XLS X-Hammer นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งพิเศษที่ Ford ทำร่วมกับ Hammer ด้วยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานมาจากรุ่น XLS นะครับแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหากใครพร้อมที่จะรับชมชุดแต่งของคันนี้กันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับคันนี้จะเป็นพื้นฐานมาจากรุ่น XLS นะครับโดย Ford ผลิตออกมาแค่2สีเท่านั้นคือสีดำแบบนี้นะครับและสีขาวนั่นเองนะครับราคาก็จะเท่ากันนะครับทั้ง2สีเลยนะครับในส่วนของสีดำที่เราพามาให้ชมในวันนี้นะครับนี่เลยในส่วนของฝากระโปรงนะครับจะมีตัวอักษร Ranger นะครับเป็นสีดำด้านติดอยู่ที่ฝากระโปรงแบบนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยจะมีความต่างกันเล็กน้อยระหว่างสีขาวกับสีดำนะครับในส่วนของสีดำเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้าเนาะอักษร FORD นะครับเป็นสีเทาแบบแรปเตอร์นั่นเองนะครับนี่ตัวอักษรขนาดใหญ่นะรวมพึ่งขนาดใหญ่เลยนะครับให้อากาศโผล่ผ่านเข้าไปในห้องเครื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นด้านข้างตัวนี้ก็จะมีการเล่นลูกเล่นนะครับดีไซน์พิเศษสำหรับในตัวของกระจังหน้านั่นเองนะครับนี่ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีไฟตัว C แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานด้วยครับในส่วนของด้านข้างนะครับจะมีคิวล้อนะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหน้าเนี่ยฝั่งละ2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่2ชิ้นแล้วก็จะเป็นผิวแบบผิวทรายๆนะครับด้านๆเป็นสีดำด้านนะครับนี่ตัวนี้วัสดุก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยเนาะจะได้เป็นขนาดยาง 255/70R17 นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบดรัมเบรกนั่นเองมาต่อในส่วนของครอบแก้มข้างนะครับตัวนี้ครอบแก้มข้างเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนนะสำหรับตัว Next Gen ของปี24นะครับก็คือจะไม่มีคำว่าเทอร์โบหรือไบเทอร์โบติดอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้แล้วนะครับจะเป็นดีไซน์เรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะครับผมด้านบนนะครับจะมีแหลกหลังคานะครับเป็นของ Hammer นะครับนี่เลยแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้ก็ยึดกับตัวคานด้านบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตัว XLS เนี่ยเขาจะไม่มีราวหลังคาเนาะอันนี้ก็ยึดกับตัวรถไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง54กิโลกรัมนะครับนี่เลยแม็กซิมัมโหลดนะครับ54กิโลกรัมนะครับซึ่งเราสามารถวางของได้ข้างบนนี้จะเป็นตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับแข็งแรงแข็งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวลองโหนให้ดูนะมาแข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือผมน้ำหนักอยู่ที่65นะครับคือยกได้สบายๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆจริงๆนะครับสำหรับตัวสปอร์ตบาร์นะครับก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ของ Hammer เช่นกันนะครับนี่มีโลโก้คำว่า Hammer อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลายเหมือนลายเคปลาร์นะครับนี่เป็นวัสดุเหมือนพลาสติกนะนะครับแต่ว่าก็แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีการเจาะตัวรถนะครับบริเวณตรงนี้นะครับยึดหมุดนะครับเป็นโลโก้ของ Hammer ปิดตัวหมุดไว้ให้ด้วยนะครับนี่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Hammer ให้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นกล่องครอบนะครับดีไซน์มันจะไม่เหมือนกับตัวชุดแต่งโลบาร์ Hammer ปกติทั่วไปนะครับคือเป็นเหล็กลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีดีไซน์ลูกเล่นที่ออกแบบเหลี่ยมๆเข้ากับตัวรถมากกว่าของด้านนอกแน่นอนครับสำหรับด้านหลังนะครับตัว XLS เนี่ยก็จะมีฝาท้ายที่มีไฟเบรกที่3มาให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยมาให้แล้วก็มีกันชนท้ายนะครับสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นสีขาวก็จะได้กันชนท้ายสีขาวเช่นกันนะครับนี่ก็ไฟท้ายขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าปกติมาจากโรงงานเขายังไม่มีไลเนอร์มาให้ก็จากทางโชว์รูมก็จะติดไลเนอร์เข้าไปให้ด้วยนะครับผมพามาชมด้านในกันสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับรุ่น XLS นะครับแต่จะมีจุดที่เพิ่มเข้ามานะครับที่น่าสนใจเลยคือตัวนี้ครับออโต้สตาร์สต็อปนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบออโต้สตาร์สต็อปให้นะครับแล้วก็มีปุ่มเลือกโหมดนะครับตัวนี้นี่แล้วก็ทักชั่นคอนโทรลนะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่485แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะครับจอกลางเนี่ยจะเป็นจอกลางขนาด 10.1 นิ้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับเปิด Google Map โชว์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่ง Ford X-Hammer คันนี้นะครับก็โดยพื้นฐานของคันนี้นะครับคือรุ่น XLS 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับถ้าใครชอบรถเท่ๆแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับหากใครมีคำถามสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์มาตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ